ปิเก้ฉันเล่นเลยช่วงนี้เรามาพูดถึงน้องตินาบ้างดีกว่านะครับตินาเนี่ยเขาบอกว่าไปโกอินเตอร์มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล The Most Popular Thai Access in China มาด้วยเป็นยังไงบ้างครับตินาบ้างไงบ้างยังไม่ได้ไปกำลังจะไปรับเดือนมิถุนายนครับก็ยังไปรับเดือนหน้าไปรับเดือนหน้าแสดงว่าจะต้องมีคิวไปเหมือน Meet and Greet กับแฟนคลับที่จีนใช่มั้ยครับก็พอรับเสร็จอีกวันนึงถัดมาก็จะไปอีกเมืองนึงก็จะไปที่เฉิงตูค่ะไป Meet and Greet กับแฟนโอ้ผมบอกครับคุณนางพี่อินมาล่าสุดไป Meet and Greet ที่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่มั้ยไปมาด้วยเหรอไปไปมาไปมาเพราะว่าคือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้จักกับคนทำจัดงานที่นู่นเขาก็เชิญเราไปร้องเพลงที่นู่นนี่ไงถือว่าปิเก้เรียกว่าอยู่กับซุปตาร์แบบโกอินเตอร์ใช่ไหมเพราะไปที่จีนด้วยไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเห็นบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยแฟนคลับที่นู่นก็เยอะเหมือนกันมีซิงเกิลที่นู่นด้วยใช่ไหมครับเพลงเป็นเพลงภาษาจีนค่ะชื่อว่าวันโหลแต่ท่าหยางวันโหลท่าหยางหรือว่าภาษาอังกฤษว่า gentle sun gentle sun เป็นแบบพระอาทิตย์ที่อบอุ่นเป็นแปลว่าพระอาทิตย์ที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเพลงก็จะเป็นแบบ feel good ฟังสบายๆให้กำลังใจอะไรอย่างนี้แล้วเพลงนี้เนี่ยเราได้ปล่อยให้กับชาวจีนเขาได้ฟังหรือยังปล่อยไปตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ฟีดแบคโอเคเลยถือว่าแบบพอใจเลยค่ะเพราะว่าติดท็อป3อันดับ3ของมิวสิกวิดีโอที่เมืองจีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่แบบติดอันดับอ่ะเพราะปกติอันดับเพลงที่จริงก็จะมีแต่คนจีนเราก็เป็นคนต่างชาติที่แบบว่าได้ติดอันดับในงานไปด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจค่ะโอ้โหงานนี้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางที่เฉิงตูนะครับผมว่าสนามบินมีแต่งกันนะเนี่ยนะแล้วมีพาไป4คนเลยมั้ยหรือว่าไปโซโล่เดียวก็เดือนหน้าคือไปคนเดียวก่อนแต่ว่าถ้าหนังเข้าฉายก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไป4คนเลยโปรโมทที่นู่นด้วยนะก็อยากให้รีบเอาไปฉายที่เมืองจีนด้วยเพราะว่ากระแสที่นู่นเนี่ยก็ได้ตินาเนี่ยดึงดูดฐานแฟนคลับอยู่แล้วภาคแรกภาค2นี่ที่จีนนี่ฮอตมากๆเลยได้ยินมาใช่ค่ะก็ภาคแรกคือหนังไปฉายทางออนไลน์ที่เมืองจีนด้วยแฟนคลับก็เลยแบบได้ดูเยอะครับค่ะแล้วก็ฉายที่ลงที่ไต้หวันด้วยคือหลายประเทศเลยโอ้จีนไต้หวันครับญี่ปุ่นก็ไปมาอีกพูดได้ง่ายว่าภาค 2.5 ผมว่าดังกว่าเดิมอีกรอบนี้นี่สาธุอันนี้นะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปไว้ก่อนตินากับปิเก้มาเลยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคุณเล่นนี้ครับผมนะเราขออยู่เฉยขออยู่เฉยไม่แกล้ง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 ปิเก้เป็นอยู่เฉยเป็นฝ่ายรับเออไม่แกล้งไม่แกล้งถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิกมาไปเลยไปเลยครับกินเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยมิวสิก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 หูแผ่นแก๊งแก๊งแก๊งนะเออถ้าใครไปแล้วจับพี่เก้ระวังยาวยาวยาวผมเลยทำเองยาวเฮ้ย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 เอาละเอาละเออโชว์โชว์หน่อยโชว์เออและโอ้โหพี่เก้ที่นาชนะแพ้ทันเลยตอนนี้ของคุณนะของคุณแพ้ไปแล้ว1คนนะถ้าเกิดนะผมหยดชนะตินากับน้องปิเก้มาเลยครับมีไหมจริงหรอเออไม่พี่ไม่ขนาดนั้นกูโกงเป็นคืนเนี่ยไม่ได้หรอกครับไม่คนเริ่มนี่ต้องดูดกระดาษด้วยถูกไหมแพนถูกครับ17วินาทีนี่ต้องทำให้ได้เร็วกว่า17วิได้ค่ะปิเก้ถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วินาทีรอก่อนนะถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วิตินาไปครับไปไปแล้วโอ้โหได้ดูได้เช็คมืออย่าเช็คมืออย่าเช็คมือแพนไปดูด้วยอย่าเช็คมือเป็นที่ลำบากอย่าเช็คมือเฮ้ยลำบากแกนั่นแหละโอเคอย่าเช็คมือนะครับพี่เก้เร็วที่นานเร็วอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเร็วเร็วหยุดไม่ได้เอาแหละเอาแหละตินากับปิเก้เหลือเวลาทั้งหมด7วินาทีฉะนั้นฉะนั้นเดี๋ยวนะฉะนั้นพี่หลงสรุปตรงนี้ก่อนเลยว่าพิธีกรของพิธีกรแพนตูนรอดไปแล้วรอดไปแล้วชนะแล้วจะเป็นการตัดสินกันระหว่างทีมของตินากับทีมของน้องนันก็นั่นกับผมก็ช่วยจับหน่อยเออเฮ้ยทำอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวแกจะซ้อมอันนี้เหลือนิดเดียวนี่เหลือนิดเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนหมุนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมุนใหม่เอาแก้วนี้ออกโอเคเก็บไว้กินเองหมุนให้หน่อยอ่ะไม่เอาไม่เอาหมุนหมุนเองให้พี่เก้หมุนให้ไหมให้ไหมไหมตินาหมุนให้หน่อยตินาหมุนเลยจริงนะแล้วจับหยุดเนี่ยเลยถ้าหมุนเสร็จปุ๊บเราไม่กินนะรีบออกตัวไปก่อนช่วยตินาหมุนหน่อยเอาล่ะและหงหยกโดนมะนาวมะนาวโดนมะนาวมะนาวโอ้ยง่ายอ่ะ
คุยมะละกอเหมือนอ้วกเลยอ่ะไม่ได้เหมือนอ้วกดมมันเหยงแยงนะเฮ้ยมันแยงมากเออมันแยงมันจะโอ้ขอบคุณมากพี่ทำไมหนูคิดถึงไอ้เนี่ยขนมปังน้องมีสังขยาใช่ไหมมองแล้วนะครับให้คนที่ยังไม่ได้กินเนาะน่าจะพูดได้นะดีสุดที่น่าฝากนะครับค่ะก็ขอฝากนะคะภาพยนตร์ Yes or No นะคะ 2.5 นะคะตอนนี้ก็เข้าโรงไปแล้วหลายวันแล้วนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนไปเปิดใจมาลองดูหนังรักใสๆเรื่องนี้รักไม่จำกัดเพศเรื่องนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยดูทั้งภาค1และภาค2สามารถดูเรื่องนี้รู้เรื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่ได้เป็นภาคต่อนะคะก็ยังไงฝากด้วยค่ะปิเก้อยากฝากอะไรไหมก็ไม่ทุกวัยนะครับวันนี้เราขอบคุณครับ4นักแสดงนะครับตินาปิเก้น้องหงหยกแล้วก็น้องนันมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเวลาหมดแล้วด้วยเวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับทั้ง7คนครับมีความสุขมากๆก็แล้วกันติดตามในการเพลย์สโตร์ที่นี่มีแต่เล่นได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้4โมงจนถึง1ทุ่มนะครับขอบคุณทุกแชทที่ส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยครับใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมด้วยละกันหลังจบรายการเราไปใครมีเวลาว่างครับฝากไว้ด้วยครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับ4นักแสดงนำในวันนี้ Yes or No 2.5 ยังไงฝากไว้ด้วยตอนนี้พวกเราทั้ง7คนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรแพนตูนรอดไปแล้วรอดไปแล้วชนะแล้วจะเป็นการตัดสินกันระหว่างทีมของตินากับทีมของน้องนันก็นันกับผมก็ช่วยจับหน่อยเออทำอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวแกจะซ้อมอันนี้เหลือนิดเดียวนี่เหลือนิดเดียวเปลี่ยนหมุนใหม่เปลี่ยนใหม่เอาแก้วนี้ออกโอเคหมุนให้เก็บไว้กินเองหมุนให้หน่อยไม่เอาหมุนเองให้เก้หมุนให้ไหมให้ตีนาหมุนให้หน่อยตีนาหมุนเลยตีนะแล้วจับหยุดเนี่ยเลยหมุนเสร็จปุ๊บเราไม่กินนะนี่ออกตัวไปก่อนเลยช่วยตีนาหมุนหน่อยก่อนเลยเอาล่ะและโหมโยมโดนมะนาวโอ้ยคุยมะละกอเหมือนอ้วกเลยอ่ะไม่ได้เหมือนอ้วกดมมันเหยงแยงนะเฮ้ยมันแยงมากเออมันแยงมันจะโอ้ขอบคุณมากพี่ทำไมหนูคิดถึงไอ้เนี่ยขนมปังน้องมีสังขยาใช่ไหมมองแล้วนะครับให้คนที่ยังไม่ได้กินเนาะน่าจะพูดได้นะดีสุดที่น่าฝากนะครับค่ะก็ขอฝากนะคะภาพยนตร์ Yes or No นะคะ 2.5 นะคะPresto แซวน้องปิเก้ทันเลสเลยช่วงนี้เรามาพูดถึงน้องตินาบ้างดีกว่านะครับเหมือนตินาเนี่ยเขาบอกว่าไปโกอินเตอร์มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล The Most Popular Thai Actress in China มาด้วยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ไปกำลังจะไปรับเดือนมิถุนายนครับก็ยังไปรับเดือนหน้าไปรับเดือนหน้าแสดงว่าจะต้องมีคิวไปเหมือน Meet and Greet กับแฟนคลับที่จีนก็พอรับเสร็จอีกวันนึงถัดมาก็จะไปอีกเมืองนึงก็จะไปที่เฉิงตูค่ะไป Meet and Greet กับแฟนพี่หมอครับคุณนันพี่ยินมาล่าสุดแกไปไหนกินที่ญี่ปุ่นมาด้วยไปมาด้วยเหรอไปญี่ปุ่นมาไปมาเพราะว่าคือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้จักกับคนทำจัดงานที่นู่นเขาก็เชิญเราไปร้องเพลงที่นู่นนี่ไงถือว่าปิเก้เรียกว่าอยู่กับซุปตาร์แบบโกอินเตอร์จริงนะเพราะไปที่จีนด้วยไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วนะก็อยากให้รีบเอาไปฉายที่เมืองจีนด้วยเพราะว่ากระแสที่นู่นเนี่ยก็ได้ตินาเนี่ยดึงดูดฐานแฟนคลับอยู่แล้วภาคแรกภาค2นี่ที่จีนนี่ฮอตมากๆเลยได้ยินมาใช่ค่ะก็ภาคแรกคือหนังไปฉายทางออนไลน์ที่เมืองจีนด้วยแฟนคลับก็เลยแบบได้ดูเยอะครับค่ะแล้วก็ฉายที่ลงที่ไต้หวันด้วยคือหลายประเทศเลยโอ้จีนไต้หวันครับญี่ปุ่นก็ไปมาอีกพูดได้ง่ายว่าภาค 2.5 ผมว่าดังกว่าเดิมอีกเพราะนี่สาธุขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปไปก่อนตินากับปิเก้มาเลยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคุณเล่นเยอะผมนะเราขออยู่เฉยขออยู่เฉยไม่แกล้งปิเก้เป็นอยู่เฉยเป็นฝ่ายรับแกล้งไม่แกล้งถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิกมาไปเลยไปเลยครับกินเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยมิวสิกโอ้โหแผ่นแกนได้นะเออไปแล้วจับปิเก้เลยปิเก้ระวังยักยาวเอาเองก็เลยทำเองยาวเองเฮ้ยเอาละโชว์หน่อยโชว์เย้และโอ้โหปิเก้ที่นาชนะแพ้ทั้งเลยตอนนี้ของคุณนะของคุณแพ้ไปแล้ว1คนนะถ้าเกิดนายกับผมหยดชนะตินากับน้องปิเก้มาเลยครับมีไหม
เฮ้ยจริงหรอแต่ว่าไม่พี่ไม่ขนาดนั้นกุ้งกุ้งคืนเนี่ยไม่ได้หรอกวะไม่ถ้าคนเริ่มนี่ต้องดูดกระดาษด้วยถูกไหมแพนถูกครับ17วินาทีนี่ต้องทำให้ได้เร็วกว่า17วิได้ค่ะพี่แก้ถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วินาทีรอก่อนนะถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วิตินาไปครับไปแล้วโอ้โหได้อยู่ได้เช็คมืออย่าเช็คมืออย่าเช็คมือแพนไปดูด้วยอย่าเช็คมือเฮ้ยลำบากอย่าเช็คมือเฮ้ยลำบากแกนั่นแหละโอเคอย่าใช้มือนะครับมิกกี้เร็วที่นานเร็วอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเร็วอายุนานเอาแหละเอาแหละตีนากับปิเก้เหลือเวลาทั้งหมด7วินาทีฉะนั้นเดี๋ยวนะฉะนั้นพี่หลงสรุปตรงนี้ก่อนเลยว่าพี่น้องจะเห็นบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยแฟนคลับที่นู่นก็เยอะเหมือนกันมีซิงเกิลที่นู่นด้วยใช่ไหมครับเพลงเป็นเพลงภาษาจีนค่ะชื่อว่าวันโหลแต่ท่าหยางวันโหลแต่ท่าหยางหรือว่าภาษาอังกฤษว่า gentle sun gentle sun เป็นแบบพระอาทิตย์ที่อบอุ่นเป็นแปลว่าพระอาทิตย์ที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเพลงก็จะเป็นแบบ feel good ฟังสบายๆให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้เนี่ยเราได้ปล่อยให้กับชาวจีนเขาได้ฟังหรือยังปล่อยไปตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ฟีดแบ็กโอเคเลยถือว่าแบบพอใจเลยค่ะเพราะว่าติดท็อป3อันดับ3ของมิวสิกวิดีโอที่เมืองจีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่แบบติดอันดับอ่ะเพราะปกติอันดับเพลงที่จีนก็จะมีแต่คนจีนเราก็เป็นคนต่างชาติที่แบบว่าได้ติดอันดับในงานไปด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจค่ะโอ้โหงานนี้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางไปที่เฉิงตูนะผมว่าสนามบินมีแต่งกันนะเนี่ยนะแล้วมีพาไป4คนเลยไหมหรือว่าไปโซโล่เดียวก็เดือนหน้าคือไปคนเดียวก่อนแต่ว่าถ้าหนังเข้าฉายก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไป4คนเลยโปรโมทที่นู่นด้วย